คลิปวิดีโอนี้นะคะจะแนะนำในเรื่องของการตั้งค่าเวลาในการเข้าระบบให้อยู่ได้นานมากขึ้นนะคะในที่นี้หมายถึงว่าเวลาที่เราลงชื่อเข้าใช้ในส่วนของหลังบ้านนะคะเบื้องต้นจูมลาเขาจะทำการเซตเวลาในการคงอยู่ในระบบเนี่ยได้ประมาณ15นาทีนะคะถ้าเกิน15นาทีเนี่ยจะถูกเตะออกนะคะคุณจะต้องลงชื่อหรือว่าล็อกอินเข้ามาใหม่นะคะก็จะทำให้แอดมินหรือว่าคนที่กำลังจะแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยค่อนข้างที่จะรำคาญหงุดหงิดใจพอสมควรเพราะว่าทําไปเนี่ยมันถูกเตะออกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มเวลาให้สามารถอยู่ในระบบได้นานมากขึ้นนะคะวิธีการก็คือว่าให้ไปที่ระบบตั้งค่าระบบหลักแล้วก็คลิกที่แท็บระบบเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมีในเรื่องของการตั้งค่าเซสชันของเดิมระบุเป็น15คือ15นาทีนะคะถ้าเราต้องการให้เวลามันมากขึ้นก็ระบุตัวเลขที่มากกว่า15ยกตัวอย่างเช่นเราระบุเป็น40ก็หมายถึงว่าคงอยู่ได้ในระบบ40นาทีหลังจากที่ลงชื่อเข้ามาเสร็จแล้วก็บันทึกและปิดค่ะเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถที่จะอยู่ในระบบได้นานมากขึ้นนะคะ